بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งอันดับแรกต้องขอชูโกตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานะครับยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่บนดุนยานี้เพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติคุณงามความดีที่มันเป็นเสบียงหนึ่งที่มันจะไปเป็นผลให้กับเราในวันที่เราได้จากดุนยานี้ไปวันนี้เรากำลังเข้าสู่หมวดวิชาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอากีดะห์คำว่าอากีดะห์หมายถึงหลักความเชื่อมันมาจากคำว่าอิติกอดหมายถึงหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมที่สำคัญที่สุดครับในชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่ประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าและประกาศว่าศาสดาคือศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับในตัวของทุกคนเนี่ยจะต้องมีหลักคือหลักของหัวใจและหลักการปฏิบัติหลักของหัวใจมันก็คือหลักของความเชื่อหลักความเชื่อในอิสลามมันจะมีอยู่ด้วยกัน6ประการที่เราเรียนกันมาใช่ไหมครับหลักความเชื่อมันจะมีอยู่6ประการ6ประการนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเสาหลักของชีวิตมนุษย์ถ้าเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่6ประการนี้6หลักนี้มันยังไม่ได้ปักอยู่ในหัวใจของเราปักอยู่ในสมองของเราความคิดของเราเราไม่สามารถที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความเชื่ออิสลามเนี่ยครับพี่น้องมันอยู่ที่ความเชื่อบางคนบอกว่าเราไม่เคยรู้จักอิสลามมาก่อนเราไม่เคยรู้ว่าอิสลามเป็นแบบไหนแค่คุณมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเรียนเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มุสลิมกราบไหว้อยู่เป็นใครแล้วหัวใจของคุณเชื่อหัวใจของคุณน้อมรับในการเป็นพระเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าแล้วสถานะของท่านคือเป็นมุสลิมได้แล้วแต่มากไปกว่านั้นคือเมื่อท่านได้สถานะการเป็นมุสลิมแล้วสถานะต่อมาท่านต้องได้สถานะของผู้ศรัทธาตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอิสลามจึงวางหลัก6ประการที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เราเรียนผ่านกันไปแล้วในเรื่องของการพิสูจน์ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเราเรียนไปแล้วเราเรียนว่าศาสดามุฮัมมัดคือศาสดาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพระผู้เป็นเจ้าเราก็พูดกันไปแล้วในรายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆนะครับแล้วเราก็เรียนกันไปแล้วว่ากุรอานคือคัมภีร์คือคำสอนคำสั่งของบรรดามุสลิมทั้งหมดเราพิสูจน์กันไปแล้วว่ากุรอานมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มาจากสมองของมนุษย์คนใดคนหนึ่งไม่ได้มาจากความคิดหรือของนักวิชาการคนใดคนหนึ่งอุลามาคนใดคนหนึ่งเปล่าเลยกุรอานหรือคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าเราพิสูจน์กันไปแล้วใช่ไหมครับในเนื้อหาว่ามันมาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ากับความคิดของมนุษย์ถ้าเกิดว่ากุรอานหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้มาจาก
ผู้ที่สร้างมนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยความคิดสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันจะย่อมมีถูกและมีผิดคำพูดของมนุษย์ที่มันมาจากสติปัญญาเนี่ยเวลาพูดในสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นสติปัญญาของมนุษย์ไปพูดในเรื่องของอนาคตในสิ่งที่มันยังไม่เกิดพอเวลามันผ่านไปถึงจุดๆนั้นมันอาจจะมีทั้งถูกและผิดแต่เราพิสูจน์แล้วว่ากุรอานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของปัจจุบันแล้วเรื่องของอดีตที่ผ่านมาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่เราเรียกว่ากุรอานเนี่ยมันคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่ามันไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมครับมาลื้อฟื้นกันนิดนึงแต่ที่เรากำลังจะเรียนอยู่นี้มันอยู่ใน1ใน6ประการ6ประการนี้เดี๋ยวเราจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งก็คือศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าผ่านไปแล้วศรัทธาต่อบรรดารอซูลบรรดาศาสดาเราเรียนกันไปแล้วศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานเราเรียนไปแล้วแต่วันนี้ที่ผ่านมาเมื่อคาบที่แล้วเราพูดถึงการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะของพระผู้เป็นเจ้ามาลาอิกะคืออะไรครับคือถ้าพูดให้เข้าใจในสำนวนที่เข้าใจคือเทวทูตหรือทูตจากสวรรค์ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาแน่นอนเรื่องของพระผู้เป็นเจ้ากับเรื่องของเทวทูตหรือบรรดามาลาอิกะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ทั้งหมดทั้ง5สัมผัสเนี่ยเข้าไม่ถึงมันเป็นเรื่องที่สมองมนุษย์จินตนาการไม่ได้แต่เรารับรู้เราศรัทธาเราเชื่อเพราะเราพิสูจน์ได้ด้วยกับตรรกะและเหตุผลพิสูจน์ได้ด้วยกับความจริงที่มันเกิดขึ้นพิสูจน์ได้ด้วยกับเหตุผลสามัญสำนึกของคนที่เป็นมนุษย์ผมบอกในหลายๆครั้งแล้วว่าวันนี้เราเกิดมาชีวิตของคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราคิดสักนิดนึงเรามีสติปัญญาเราได้คิดสักนิดนึงว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาได้อย่างไรแล้วเราตายแล้วเราไปไหนถ้าเราตอบ3คำถามนี้ให้กับตัวเองได้พี่น้องจะค้นพบว่าจริงๆแล้วชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรบนโลกใบนี้และเราชีวิตเราจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา3อย่างนี้ถ้าเราตอบ3อย่างนี้ด้วยกับความรู้ด้วยกับสติปัญญาด้วยกับสามัญสำนึกของเราเนี่ยมันก็จะตอบได้ในตัวของมันโดยอัตโนมัติเองว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเล่นๆเกิดขึ้นมาเดาๆบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนกันไปว่าเทวทูตหรือบรรดามาลาอิกะหรือบรรดาบ่าวชนิดหนึ่งมักขลูกมักขลูกนี่คือคำว่ามักขลูกหมายถึงสิ่งถูกสร้างนะครับมักขลูกคำว่ามักขลูกนี่คือสิ่งถูกสร้างเรามนุษย์เนี่ยก็คือมักขลูกมักขลูกอย่างหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมายินชัยตอนบรรดาปีศาจบรรดามารร้ายต่างๆก็คือมักขลูกชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างสัตว์ต้นไม้แบคทีเรียทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมักขลูกที่เป็นสิ่งถูกสร้างคำจำกัดความของคำว่ามักขลูกหมายความว่าสิ่งที่ถูกสร้างเช่นเดียวกันบรรดามาลาอิกะหรือบรรดาเทวทูตจากสวรรค์ก็คือสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งแต่มันแตกต่างกันในการสรรสร้างครับพี่น้องมนุษย์เราเนี่ยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยธาตุของเราสิ่งที่เราถูกสร้างมาจากพื้นเดิมจากมนุษย์คนแรกของโลกเนี่ยก็คืออาดัมเนี่ยท่านศาสดาอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างมาจากดินอันนี้ในกุรอานบอกในมีหลักฐานหรืออีวิเดนซ์ในกุรอานเนี่ยพูดถึงการสร้างมนุษย์อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันมักลูอีกชนิดหนึ่ง
ก็คือยินชัยตอนนั้นถูกสร้างมาจากไฟที่ไร้ควันและบรรดามาลาอิกะห์หรือบรรดาทูตชาวทูตจากฟากฟ้าเนี่ยจะถูกสร้างมาจากแสงสว่างถูกสร้างมาจากรัศมีหรือเราเรียกว่ารัศมีของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับสติปัญญาของเราไปไม่ถึงแต่ในเมื่อเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงพระผู้เป็นเจ้ามีจริงแน่นอนสิ่งที่เป็นคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเราก็จะต้องศรัทธาตามไปตามนั้นด้วยเพราะในเมื่อคุณเชื่อในผู้สร้างอ่ะคุณเชื่อว่ามีผู้สร้างแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่ผู้สร้างบอกเนี่ยมันก็จะย่อมเป็นอัตโนมัติว่าเราก็ต้องเชื่อไปตามนั้นใช่ไหมครับเหมือนเราเชื่อว่ามัสยิดหลังนี้เนี่ยมีวิศวกรคอยเขียนแบบมีวิศวกรคอยสร้างแน่นอนเราก็ต้องเชื่อในรายละเอียดของวิศวกรที่บอกว่าเรามีประตูยังไงเราเอากระจกมาจากไหนเราสร้างเราเขียนแบบอะไรมันขึ้นมามันมีพัดลมมีแอร์มีวอลเปเปอร์มีหินอ่อนเช่นเดียวกันครับถ้าเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราว่ารากฐานของคนที่จะเป็นผู้ศรัทธารากฐานของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะต้องมี6ประการนี้6ประการนี้มันจะต้องอยู่แน่นในหัวใจของเราให้ได้นะครับมันจะเราจะต้องเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกศรัทธาให้ถูกต้องเพราะวันที่เราจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าวันที่เราจากดุนยานี้ไปวันที่แผ่นดินกบหน้าเราพี่น้องครับมันคือวันที่เราเริ่มต้นชีวิตที่ถาวรชีวิตที่แท้จริงเรามาพูดถึงมาลาอิกะห์ในครั้งที่แล้วนะครับพูดถึงมาลักเรารู้แล้วว่ามาลาอิกะห์เนี่ยหรือบรรดามาลักหรือบรรดาทูตของสวรรค์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีถูกสร้างมาจากสิ่งที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นแต่มาลาอิกะห์และมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกใบนี้คือมะคลูกคือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดถามว่าทำไมเราจึงต้องศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อเทวทูตสวรรค์เพราะมาลาอิกะห์หรือเทวทูตของสวรรค์มีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นมาจากต้นตราบจนกระทั่งโลกใบนี้สิ้นสลายมาลาอิกะห์จะมีส่วนมีหน้าที่และก็มีความรับผิดชอบอยู่ในนี้เราต้องเชื่อให้แน่วแน่ว่ามาลาอิกะห์คือบริวารของพระผู้เป็นเจ้ามาลาอิกะห์คือมักคลูกอย่างหนึ่งต่างกับมนุษย์นิดนึงคือมนุษย์เนี่ยเราเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์เรามีหัวใจเรามีสติปัญญาเรามีความคิดเรามีอารมณ์มีนับซูที่เราเรียกว่าอารมณ์เนี่ยมีนับซูมีอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวของเราเองแต่ต่างกับบรรดามาลาอิกะห์ที่มาลาอิกะห์นี่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้บนชั้นฟ้าทั้ง7บนดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยมาลาอิกะห์จะถูกสร้างมาโดยที่จะไม่ขัดกับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เรามีอารมณ์ใช่ไหมครับมีความต้องการมีกิเลสเปรียบเราพูดให้ฟังง่ายๆก็คือมีกิเลสมีตัณหามีอารมณ์มีความคิดมีทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทำชั่วได้เราสามารถทำความดีได้เราสามารถทำในสิ่งต่างๆที่มันจะตอบสนองหัวใจของเราตอบสนองความต้องการของตัวเราแต่ต่างกับบรรดามาลาอิกะห์ครับที่ถูกสร้างมาบรรดามาลาอิกะห์ที่ถูกสร้างมานี่จะไม่มีอารมณ์นับซูที่จะไปขัดกับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้ามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาให้สนองรับใช้ความต้องการดำรัสหรือคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่เราเรียกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงโดยที่จะไม่มีมาลาอิกะห์ท่านใดที่จะขัดที่จะฝ่าฝืนที่จะไม่สนองรับสั่งของพระผู้เป็นเจ้านี่คือคุณลักษณะของมาลาอิกะห์หรือทูตของสวรรค์
หรือที่เราพูดให้เข้าใจสำหรับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามก็คือเทวดาที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาอันนี้ผมใช้คำศัพท์ที่ประมาณว่าให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าจริงๆเทวดาของต่างศาสนิกกับของเรามันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงแต่มันเป็นการใช้คำพูดที่เปรียบให้พวกเราได้เข้าใจในเบื้องต้นว่าลักษณะหรือการที่เราจะเข้าใจว่ามาลาอิกะห์เป็นใครเนี่ยถ้าคนเป็นมุสลิมเดิมก็อาจจะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่เราจะพูดให้ต่างศาสนิกเข้าใจว่ามาลาอิกะห์ก็เปรียบเสมือนทูตของพระผู้เป็นเจ้าเทวดาของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกสร้างลงมาสนองรับสั่งคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้าในแง่ของสถานะผมแบ่งเป็น3ประการนะครับจากนักวิชาการในโลกของอิสลามเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ประการมาลาอิกะห์ในแง่ของสถานะเนี่ยเป็นบ่าวเช่นเดียวกับเราเป็นมักลูกเช่นเดียวกับเราที่คอยยืนหยัดคอยยืนยันในการทำอิบาดะห์อิบาดะห์หมายถึงการประกอบคุณงามความดีประกอบคำสั่งใช้ที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้กับเราเข้าใจคำว่าอิบาดะห์ไหมครับอิบาดะห์หมายถึงการสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับเรากราบไหว้พระเจ้าเราละหมาดของเราคืออิบาดะห์ถือศีลอดของเราคืออิบาดะห์การความเชื่อที่มาจากหัวใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าความเชื่อเนี่ยมันคืออากีดะห์คือความเชื่อแต่พอมันตอบสนองออกของเขาเรียกว่ามันตอบสนองหัวใจแล้วออกมาเป็นการกระทำเนี่ยมันจะเรียกว่าอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีที่เราปฏิบัติเราลงมือทำทั้งหมดที่มันออกมาเป็นในเรื่องของกายภาพเดี๋ยวผมพูดไปเนี่ยถ้าอันไหนไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นบทสนทนากันในเล็กๆนะครับเพราะว่าไม่อยากจะปล่อยผ่านในแต่ละประเด็นถ้าอันไหนไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยเพราะว่าเราจะเรียนกันต่อๆไปนะครับความเชื่อและการปฏิบัติของเราที่มันนำมาซึ่งการปฏิบัติพอมันปฏิบัติออกมาเราไม่ว่าเราจะละหมาดเราบริจาคเราถือศีลอดเราทำความดีต่างๆที่เป็นกายภาพที่ออกจากการปฏิบัติของเราให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอิบาดะห์ทั้งหมดเรียกว่าอิบาดะห์ทั้งหมดแต่สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นในสมองของเราในหัวใจของเราที่มันมาจากสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราเรียกว่าอากีดะห์เราเรียกมันว่าหลักความเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อก่อนถูกไหมครับเราต้องเชื่อก่อนเราถึงจะปฏิบัติออกมาได้คนคนหนึ่งจะปฏิบัติหรือจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาก็ตามหรือจะเป็นเรื่องของโลกใบนี้ก็ตามโลกชีวิตประจำวันเรื่องการงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันทำมาบนพื้นฐานของความเชื่อเอาเราจะกินข้าวนอกจากเราจะหิวแล้วเราเชื่อใช่ไหมว่าข้าวหรืออาหารมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องบริโภคเข้าไปเราขาดอาหารเราอยู่ได้ไหมไม่ได้เราจะเดินทางไปทำงานเรานั่งรถจากบ้านไปทำงานเราเชื่อว่าเราไปทำงานแล้วเราก็จะได้ค่าตอบแทนเราบริจาคหรือเราทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของชีวิตของมนุษย์มันมาจากความเชื่อเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเน้นในเรื่องของความเชื่อเป็นหลักเน้นของความพี่น้องจำไว้และจดทั้งจำไว้เลยว่าอิสลามของชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมจะเน้นถูกสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้คือหลักความเชื่อถ้าวันนี้เราเชื่อไม่ถูกพี่น้องเข้าใจใช่ไหมถ้าวันนี้เราเชื่อไม่ถูกเชื่อในเรื่องพระเจ้าเชื่อในเรื่องกุรอานไม่ถูกเชื่อในเรื่องศาสดาไม่ถูก
มันนำความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องมันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเข้าใจใช่ไหมครับวันนี้ให้พี่ให้เราละหมาดตลอดชีวิตของเราเลยให้เราละหมาดทั้งชีวิต 60-70 ปีเนี่ยเราละหมาดทั้งชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเราไม่รู้เราไม่เชื่อว่าเราละหมาดไปเพื่ออะไรเราละหมาดทำไมค่าของมันต่างกันเรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมยืนละหมาดด้วยกันทั้งสองคนคนที่เป็นมุสลิมละหมาดบนความเชื่อในการศรัทธาละหมาดบนความเชื่อมันคืออิบาดะห์ที่ปฏิบัติต่อพระเจ้ากับคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเขายืนละหมาดเหมือนเราเป๊ะเลยทำท่าเดียวกับเราทำอิริยาบถเหมือนกับเราเป๊ะเลยแต่คุณค่าหรือบริบทมันต่างกันเราละหมาดบนพื้นฐานของความศรัทธาความเชื่ออีกคนหนึ่งละหมาดเพื่อที่จะทำท่าให้มันเหมือนกับเราภาคผลที่มันจะเกิดขึ้นณที่พระผู้เป็นเจ้ามันต่างกันเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะครับในเบื้องต้นว่าอิสลามเน้นในเรื่องของความเชื่อเช่นเดียวกันกับคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบคือบรรดาสาวกของศาสดาซึ่งเอาคำพูดมาจากท่านศาสดาบอกว่าอิลมุลกอบลัลอามันอิลมูหมายถึงความรู้มันจะมาก่อนการปฏิบัติการปฏิบัติจะมาก่อนความรู้ไม่ได้เพราะเราจะปฏิบัติโดยที่เราไม่มีความรู้ไม่ได้ใช่ไหมครับคนที่เป็นมุสลิมใหม่จะเข้าใจเลยบางทีเนี่ยเราเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยละหมาดยังไงถือศีลอดยังไงจ่ายซะกาตยังไงหลักการอิสลามเป็นแบบไหนเราไม่รู้ไงเราเลยปฏิบัติไม่ได้แต่ในเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วในความหมายของการเป็นมุสลิมเราก็จะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความรู้ของเราครับคำถามคือครับได้โอ้ครับโอเคได้ครับไม่มีปัญหาก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับคำถามนี้เดี๋ยวผมบรรยายเสร็จแล้วผมตอบให้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าต้องขออนุญาตว่ามันให้เป็นคำถามที่อยู่ในหมวดของบรรดามะลาอิกะห์มันจะได้ไม่ปล่อยผ่านเดี๋ยวผมสัญญาผมจะตอบให้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวแต่ขออนุญาตตอบหลังไมค์ให้ละกันนะครับมันจะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะตอบให้ฟังการอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการบริโภคสิ่งที่นี้เขาถามนะครับในเรื่องของการบริโภคกังวลว่ามันจะฮาลาลไม่ฮาลาลยังไงเดี๋ยวเราจะตอบให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตเข้าเนื้อหานิดนึงเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่เข้ารับอิสลามแล้วมันคือความเชื่อนะครับตอนนี้เราเมื่อกี้เราพูดถึงในแง่ของสถานะในบริบทของการเป็นมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์เนี่ยก็คือจะเป็นบริวารที่ศรัทธายึดมั่นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี
ข้อโต้แย้งต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าต่างกับมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยมีอารมณ์มีนับสูถูกสร้างมาด้วยกับก้อนเลือดก้อนหนึ่งที่เรียกว่าหัวใจถูกสร้างขึ้นมาหลังจากมนุษย์พัฒนาการในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งมีก้อนเลือดจนกระทั่งพ้นเขาเรียกว่าพ้นอายุครรภ์ถึง4เดือนมลาอิกะห์ท่านหนึ่งหรือเทวทูตท่านหนึ่งก็เอาวิญญาณเข้ามาใส่เอามลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งก็จะมาจดอายันมาอาจดมากำหนดมาจดมาบันทึกการเป็นอยู่ของเขาอายันของเขาอายันหมายถึงความตายความตายของเขาเขาจะเป็นยังไงมาจดบันทึกเรียบร้อยสำหรับชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในครรภ์ของมารดาชีวิตของเขาจะถูกกำหนดเรียบร้อยหมดแล้วกำหนดในที่นี้เดี๋ยวพี่น้องอย่าเพิ่งเข้าใจคาดเคลื่อนนะการกำหนดเดี๋ยวเราจะไปเรียนในกอดอกอดัตในคาบต่อไปนะครับการกำหนดบางคนอาจแวะนิดนึงก็ได้ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าในเมื่อพระผู้เป็นเจ้ากำหนดชีวิตของมนุษย์มาแล้วเนี่ยบันทึกหมดมาแล้วว่าความดีความชั่วเป็นแบบไหนจะตายในสภาพไหนอะไรยังไงเอ้าอย่างนี้เราก็จะตกนรกก็คือกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าน่ะสิอย่างนี้หรือเปล่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์ก็พระผู้เป็นเจ้ากำหนดมาแล้วอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันมีในรายละเอียดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันตอนนี้ข้อที่3มลาอิกะห์เนี่ยจะมีหน้าที่บรรดามลาอิกะห์จะมีหน้าที่ของแต่ละท่านที่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้เนี่ยจำนวนของมาลาอิกะหรือจำนวนเทวทูตของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่มีใครบอกได้หรอกครับเพราะอะกีดะห์คือหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเราจะเชื่อเท่าที่มีตัวบทหลักฐานหมายความว่าวันนี้สิ่งที่เราจะเชื่อสิ่งที่เราจะปฏิบัติเราจะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของตัวบทหลักฐานตัวบทหลักฐานในที่นี้หมายความว่าเชื่อตามที่กุรอานดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าบอกเท่านั้นเชื่อตามคำสอนของศาสดาที่ศาสดาบอกเท่านั้นความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมจะไม่ออกนอกกรอบไปจากนี้เราจะไม่เอานิยายมาเชื่อเราจะไม่เอานิทานคำบอกเล่าคำจากคนนั้นคำจากคนนี้คำจากนักวิชาการคนใดก็แล้วแต่มันไม่ใช่หลักการของอันอิสลามพี่น้องจำไว้ให้ดีนะนี่คือมาตรฐานของศาสนาในทุกๆเรื่องเลยนะครับในทุกๆเรื่องเลยที่พี่น้องจะเรียนต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิกไม่ว่าจะเป็นฮะดีษไม่ว่าจะเป็นกุรอานฟิกหมายถึงการความเข้าใจในอิสลามไม่ว่าจะเป็นกุรอานเรียนในเรื่องของคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์หรือหลักความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์หลักการปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลมันวางอยู่บนรากฐานของการที่เราจะต้องใช้ตัวบทหลักฐานหมายถึงมาจากคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราจะชี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคืออิสลามเราจะชี้ว่าเราเชื่อแบบนี้เป็นอิสลามหรือเปล่าเราจะบอกว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นแบบอิสลามหรือเปล่าเราจะบอกว่าเราทำแบบนี้มันเป็นการกระทำของคนที่เป็นมุสลิมหรือเป็นการกระทำของอิสลามหรือเปล่ามันก็จะต้องมีตัวบทหลักฐานคือมีมาจากคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าและแบบอย่างของศาสดาเน้นนะครับทุกๆเรื่องที่พี่น้องจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยหรือหลังจากนี้อีก10ปี20ปีพี่น้องจำไว้เลยว่าคำสอนของศาสนาหรือมาตรฐานของศาสนามันจะต้องมาจากกุรอานคัมภีร์ของพระเจ้ามาจากหะดีษหรือคำพูดของศาสดาหรือคำสอนของศาสดาถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเอาอิสลามมาเผยแผ่กับพี่น้องเอาคำสอนที่บอกว่านี่คืออิสลามการกระทำแบบนี้คืออิสลามความเชื่อแบบนี้อิสลามแต่ไม่ได้มีรากฐานหรือไม่ได้มีที่มาจากดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าและคำสอนของศาสดา
ม่ใช่อิสลามแน่นอนครับเข้าใจตรงกันนะครับทุกเรื่องเลยที่เป็นอิสลามพี่น้องเอ้ยศาสดาสอนน่ะนะชีวิตที่เกิดมาตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดามาเนี่ยออกจากท้องของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยการดำเนินชีวิตตั้งแต่ต้นจนตายอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนตายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามสอนทั้งหมดแล้วละเอียดยิบเลยมันต่างกับศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมไงอ้าวมีอะไรล่ะที่จะบอกได้ว่านี่เป็นคำสอนของอิสลามก็คือกุรอานไงก็คือคำสอนของศาสดาไงและคำสอนของศาสดาไหนจะละเอียดเท่าหรือพิสูจน์ได้ว่ามันคือศาสดาหรือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ต้นจนจบมันมีคำสอนทั้งหมดมีคำสั่งทั้งหมดแล้วถ้าคำสอนทั้งหมดคำสั่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการคิดขึ้นมาของมนุษย์เองเนี่ยแน่นอนวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องขัดกับเขาเรียกว่าขัดกับบริบทของสังคมขัดกับวิถีของการเป็นมนุษย์ขัดกับหลักชีวิตในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ขัดกับทุกอย่างเลยเพราะสมองของมนุษย์ไงแต่คำสอนของอิสลามหลังจากนี้ไปพี่น้องลองเวลาเรียนอิสลามลองสังเกตหรือลองคิดในตัวเองด้วยนะครับว่าคำสอนใดในอิสลามที่มันขัดกับวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์คำสอนใดในอิสลามที่มันขัดกับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าเอาข้อจริงๆไม่ได้เอาข้อจริงๆจริงๆแล้วมันไม่มีลองนึกมาแล้วถ้านึกได้เดี๋ยวมาคุยกับผมแล้วผมจะตอบได้เท่าที่มีความรู้อยู่คำสอนของอิสลามคำสอนไหนที่มันขัดกับจริยธรรมศีลธรรมชีวิตความเป็นมนุษย์มีไหมไม่เป็นไรครับลองค่อยๆเรียนกันไปมาเข้าต่อในเรื่องของมาลาอิกะห์ในหน้าที่อ่ะมาลาอิกะห์อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมาลาอิกะห์แต่ละท่านมีหน้าที่คาบที่แล้วเราเรียนไปถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจริงๆมาลาอิกะห์มีเยอะมากๆมีเยอะมากๆแต่ผมคัดมาใน10ท่านที่พี่น้องต้องรู้จัก10ท่านนี้เกิดมาเป็นมุสลิมต้องรู้จักให้ได้เพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานพูดไว้ในคำสอนของท่านพูดไว้ในดำรัสของท่านว่า10ท่านนี้มีหน้าที่อย่างไรท่านแรกเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับ ยิบรีนอะลัยฮิสสลามคือชื่อหนึ่งของมาลาอิกะยิบรีนคือหัวหน้าบรรดามาลาอิกะทั้งหมดยิบรีนคือมาลาอิกะที่มีเกียรติที่สุดยิบรีนคือมาลาอิกะที่มีหน้าที่สำคัญที่สุดในโลกดุนยาใบนี้หน้าที่ของยิบรีลคือนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาให้ศาสดามุฮัมมัดนำคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าจากฟากฟ้านำคำของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยลงมาให้กับศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่นี้คือหน้าที่ที่มีเกียรติยิ่งครับถ้าเราได้พิจารณาว่าแค่เราเนี่ยได้รับคำสั่งจากนายกจากอบต.จากใครก็แล้วแต่จากครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการด็อกเตอร์คนไหนก็แล้วแต่ได้รับคำสั่งมาเนี่ยแล้วเขาสั่งกับเราโดยตรงเนี่ยแค่บนดุนยานี้เราก็มีเกียรติแล้วแต่ยิบรีลเป็นท่านเดียวที่นำวะฮีหรือวิวรณ์หรือคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าจากฟากฟ้าลงมาให้ศาสดามุฮัมมัดในกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อัลอัมบียะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเดี๋ยวผมจะอ่านภาษาอัลกุรอานให้ฟังแล้วก็จะอธิบายความหมายให้ฟังนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะละฮูมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ
และแน่นอนย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฟิสซามาวาติวัลอัรก็หมายความว่าซึ่งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินวะมัลอินดาฮูลายัสตักบิรูนาอัลอิบาดะติฮีณพระผู้เป็นเจ้านั้นเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนชั้นฟากฟ้าหมายถึงบรรดามาลาอิกะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียววะลายัสตะซิรูนยุซับบิอูนัลไลละวันนะฮาลอลายัฟตุรูนพวกมาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะไม่มีการเย่อหยิ่งมีการลำพองตนมาลาอิกะห์จะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาไม่เบื่อหน่ายในการที่เขาจะทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเขาจะสะดุดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทั้งในระยะเวลากลางวันและกลางคืนบรรดามาลาอิกะห์จะไม่เหมือนมนุษย์ครับบรรดามาลาอิกะห์จะสะดุดีจะทําอิบาดะห์อย่างมนุษย์เราเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกกำหนดให้อิบาดะห์หรือให้สักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันเวลามันมีกำหนดว่าคนที่เป็นมุสลิมคุณให้เข้าใจง่ายๆว่าอิบาดะห์หลักคือการละหมาดอิบาดะห์คือการกระทำหลักคือการละหมาดในการกำหนดให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาซุบฮีตั้งแต่แสงเห็นแสงฟายัดแสงฟายัดหมายถึงแสงดวงอาทิตย์เมื่อเห็นแสงในอันนี้คือระยะเวลาในกุรอานเลยนะครับที่พูดถึงละหมาดซุบฮีคือละหมาดเวลาแรกของวันเนี่ยก็คือตั้งแต่เห็นแสงฟายัดเห็นแสงของดวงอาทิตย์พี่น้องเอาแบบนี้ไปใช้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ออกไปในสถานที่ที่ไม่มีนาฬิกาไม่มีเวลาไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรที่จะกำหนดทุกอย่างเพราะผมเคยเวลาทุกปีใหม่เนี่ยเราผมจะไปชอบไปแคมปิ้งในป่าอะไรเงี้ยกับลูกๆกับญาติพี่น้องกับอะไรเงี้ยจะแล้วก็ในนั้นจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นสถานที่ที่แบบเตรียมไว้มันก็จะดูเวลาอะไรไม่ได้เลยอย่างเก่งก็มีนาฬิกาก็ทำดีแล้วแต่จะพูดให้ฟังว่ากำหนดของการทำอิบาดะห์คร่าวๆให้ฟังนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเนี่ยมันคืออะไรเวลาแรกคือเมื่อเราเห็นแสงฟายัดเมื่อแสงอรุณขึ้นเราเห็นแล้วแสงสีส้มๆอ่อนๆที่มันอยู่ปลายท้องฟ้าขึ้นนั่นคือได้เวลาซุบฮีเวลาละหมาดเวลาแรกเวลาดูรีเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะเราเนี่ยถ้าไม่พูดถึงสังเกตเวลานะเอ้ยไม่พูดถึงนาฬิกานะเมื่อดวงอาทิตย์ตรงกับศีรษะของเราน่ะคือเวลาดูรีก็คือเวลากลางวันเวลาอัสลีเมื่อเงาของสิ่งของเงาของตัวเราเงาของต้นไม้มันมีขนาดเท่ากับตัวของมันเองเมื่อมีขนาดหรือเงาของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีขนาดเท่ากับตัวมันเองนั่นแหละคือเวลาละหมาดอัสรีละหมาดมักเร็บละหมาดตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันลับขอบฟ้าไปเคยไปทะเลกันใช่ไหมครับเคยไปดูดวงอาทิตย์ตกที่ทะเลใช่ไหมนี่คือเขาเรียกว่าทะเลที่เรามองออกไปมันก็จะมีดวงอาทิตย์มันจะค่อยๆตกพ้นไปใช่ไหมครับพอมันพ้นตัวดวงอาทิตย์เองเนี่ยนั่นคือเวลาละหมาดมักริบพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยคือเราเริ่มละหมาดมักริบได้เลยแล้วหมดเวลามักริบก็คือเมื่อหมดแสงหรือเวลาเข้าละหมาดเวลาอิชาก็คือเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปมันยังไม่มืดในทันทีถูกไหมครับมันจะจังมีเขาเรียกว่าแสงฟายัดแสงฟายัดนี่คือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์แสงเวลามันรับขอบฟ้าไปมันจะมีแสงเวลาหมดมักริบก็คือหมดแสงฟายัดหมดไปจากฟากฟ้าแล้วนั่นคือเวลาละหมาดอิชาอันนี้ให้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับ
ต่อไปข้อที่4นะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายมันเหมาะสมกับเวลาอินชาอัลเลาะห์จริงๆตั้งใจจะให้จบในคาบนี้แหละมันมาลาอิกะห์แต่ดูแล้วไม่น่าจะทันเพราะว่าเวลาเข้าอ่ะโดยปกติมัน 10:00 นใช่มั้ยล่ะ 10:00 นเนี่ยมันแต่มันมา 10:00 น 15:00 น 10:00 น 20:00 นตลอดเลยมันไม่ทันต้องขออนุญาตเดี๋ยวจะเอาเรื่องของมาลาอิกะห์เท่าที่ได้แล้วไปต่อในครั้งหน้าแล้วในครั้งหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงกิยามะห์พูดถึงข้อต่อไปและการศรัทธาในวันกิยามะห์นะครับที่เราเอามานำเสนอเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นข้อมูลคร่าวๆเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจว่าอิสลามวางกฎระเบียบวางคำสอนไว้แบบไหนแต่ถ้าเดี๋ยวเราเรียนกันไปเรื่อยๆเราจะมาเจาะลึกในแต่ละประเด็นว่าแต่ละประเด็นในอิสลามเนี่ยมันคืออะไรนะครับต่อไปข้อที่4มาลาอิกะห์ในแง่ของการเชื่อฟังในแง่ของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มาลาอิกะห์จะไม่เหมือนมนุษย์ตรงที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอารมณ์นับสูที่จะไปทำความชั่วมีอารมณ์นับสูที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์หรือในกุรอานพระผู้เป็นเจ้าบอกในซูเราะห์อัตตะฮรีมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราให้เราได้ฟังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรฮุมวะยัฟอาลูนมายุมารูนพวกมาลาอิกะห์พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติในทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เพราะฉะนั้นผมเคยพูดในครั้งที่แล้วว่ามุสลิมเรารู้จักเราคนที่เป็นมุสลิมเดิมรู้จักอิบลิสใช่ไหมครับอิบลิสนี่คือหัวหน้าของชัยฏอนเป็นต้นกำเนิดของความชั่วเป็นต้นกำเนิดของมารร้ายชัยฏอนอิบลิสบางนักวิชาการบางท่านที่ในโลกของอิสลามเนี่ยเขาก็แย้งว่าบางคนบอกว่าอิบลิสเป็นหนึ่งในมาลาอิกะห์อิบลิสคือหนึ่งในมาลาอิกะห์หนึ่งในบรรดามาลาอิกะห์เพราะถ้าเป็นประวัติเดี๋ยวเวลาเราอาจจะมีโอกาสได้เรียนในเตาฮีดนะครับถ้าย้ายไปฝั่งนู้นอิบลิสเนี่ยเคยถูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดพอพระทัยมาก่อนเดอเคยได้สิทธิ์เหนือมาลาอิกะห์ในการเข้าออกประตูสวรรค์จะเข้าสวรรค์เมื่อไหร่ก็ได้จะออกสวรรค์เมื่อไหร่ก็ได้แต่อิบลิสมันทรยศพระผู้เป็นเจ้านักวิชาการที่บอกว่าอิบลิสเป็นมาลาอิกะห์เขาก็เอาเขาเรียกว่าจริงๆมันไม่มีหลักฐานอ่ะนะไม่มีหลักฐานที่จะมาบอกว่าอิบลิสเป็นหนึ่งในมาลาอิกะห์เพราะแน่นอนผมพูดไปในครั้งที่แล้วว่ามนุษย์เราถูกสร้างมาจากดินยินและชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากนูรรัศมีเพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้ายืนยันในกุรอานแน่นอนมาลาอิกะห์จริงๆจะไม่ขัดคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นอายะกุรอานที่บ่งบอกและชี้ชัดว่าอิบลิสไม่ใช่มาลาอิกะห์อิบลิสไม่ใช่มาลาอิกะห์เพราะหนึ่งสถานะของอิบลิสถูกสร้างมาจากไฟซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่าคนผู้ที่จะเป็นมาลาอิกะห์จะถูกสร้างมาจากนูรรัศมีอิบลิสจึงไม่ใช่หนึ่งในมาลาอิกะห์แต่นักวิชาการบางคนที่เขาบอกว่าอิบลิสคือหนึ่งในมาลาอิกะห์มันเป็นหลักฐานที่อ่อนหลักฐานไม่มีหลักฐานแต่ให้เข้าใจกันเบื้องต้นว่าอิบลิสที่เป็นหัวหน้าของชัยฏอนเป็นหัวหน้ามารร้ายเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในมาลาอิกะห์เป็นหนึ่งในชัยฏอนและยินที่ถูกสร้างเพราะสถานะถูกทั้งมาจากไฟข้อสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์เท่าที่จะได้จำนวนของมาลาอิกะห์ไม่มีผู้ใดที่จะรู้นะครับในจำนวนที่แท้จริงมาลาอิกะห์เนี่ยหรือเทวทูตเนี่ยมีทั้งอยู่กับเราด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาลาอิกะห์ที่คอยถอดวิญญาณของมนุษย์มาลาอิกะห์หรือเทวทูตที่คอยบริหารจักรวาลบริหารฝนบริหารธัญพืช
บริหารริสกีต่างๆสรรพสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มาลาอิกะห์ที่คอยดูแลประตูนรกสวรรค์มาลาอิกะห์ที่คอยเป่าแตรสังในวันสิ้นโลกมาลาอิกะห์ที่คอยที่จะรับวิญญาณเราไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันก็จะมีมาลาอิกะห์ทั้งหมด10ท่านที่เราจะต้องรู้นะครับในรายงานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษคือคำสอนของท่านนบีเนี่ยในขณะที่นบีศาสดาอิสเราะห์มิรอดหมายความว่าเสด็จศาสดาเนี่ยเสด็จจากบนพื้นดินไปสู่ฟากฟ้าไปรับองค์การของพระผู้เป็นเจ้าอะนะศาสดาก็ได้ถามกับอิบริถามกับยิบรีนว่าที่ชั้นฟ้าเนี่ยมาลาอิกะห์มีจำนวนเท่าไหร่ยิบรีนตอบชั้นฟ้าเนี่ยมันมีทั้งหมด7ชั้นและบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่มีจำนวนผู้ที่จะรู้แน่ชัดว่ามาลาอิกะห์ที่พระองค์สร้างมาเนี่ยมีแค่ไหนมีมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้นะครับแต่เราจะรู้ได้ว่ามาลาอิกะห์มาลักหรือบรรดาเทวทูตที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยมีใครบ้างอย่างที่ผมบอกในข้างต้นไงว่าความเชื่อของเราจะต้องมาจากตัวบทหลักฐานเราจะเชื่อในเรื่องของมาลาอิกะห์เรื่องของเทวทูตมาเพราะแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ลึกลับใช่มั้ยครับมันเป็นเรื่องอิลมุนเกบอะหมายความว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับที่สติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงสมองตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินมือจะสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเชื่อก็ต่อเมื่อมีตัวบทหลักฐานนะครับนบีเนี่ยพอขึ้นไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่7เนี่ยไปถึงเขาเรียกว่าไบตุลมะห์มูดก็ได้ถามยิบรีนเกี่ยวกับไบตุลมะห์มูดยิบรีนบอกว่านี่ชั้นฟ้าชั้นที่7เนี่ยเราเรียกว่าไบตุลมะห์มูดเป็นสถานที่ที่บรรดามาลาอิกะห์พี่น้องฟังให้ดีนะเป็นสถานที่ชั้นที่7เนี่ยเป็นสถานที่ที่บรรดามาลาอิกะห์จะเข้ามาละหมาดจะเข้ามาละหมาดทุกๆวันเมื่อบรรดามาลาอิกะห์เข้ามาละหมาดแล้วเนี่ยในจำนวนในแต่ละวันเนี่ยต่อละวันนะคือวันละ 70,000 ท่านจะมาละหมาดบนไบตุลมะห์มูดเนี่ยวันละ 70,000 ท่านแล้วเมื่อมาลาอิกะห์ 70,000 นี้เนี่ยเข้าไปในไบตุลมะห์มูดเนี่ยเข้าไปละหมาดเนี่ยแล้วออกมาเมื่อละหมาดเสร็จณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเมื่อออกมาเนี่ยนี่คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมาลาอิกะห์ชุดนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเข้าใจไหมครับว่าหมายความว่ามาลาอิกะห์ 70,000 เนี่ยได้เข้าไปละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ออกจากสวรรค์ชั้นที่7ออกจากไบตุลมะห์มูดมาเนี่ยนี่คือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเขาพวกเขาจะไม่ย้อนไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับมายังไบตุลมะห์มูดอีกเลยแล้วอีกวันหนึ่งก็จะมีมาลาอิกะห์อีก 70,000 เข้าไปอย่างเงี้ยทุกวัน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 พี่น้องเข้าใจใช่ไหมวันละ 70,000 เข้าไปเนี่ยวันละ 70,000 70,000 ออกมา 70,000 นี้ไม่มีโอกาสแล้วนะตั้งแต่วันที่สร้างดุนยายันวันสิ้นโลกอันนี้คือสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์มันไปไม่ถึงไงพี่น้องเข้าใจป่ะถ้าเราจะเปรียบให้ฟังอ่ะเปรียบให้อันนี้ขอเปรียบเทียบนะขอเปรียบเทียบให้ฟังพี่น้องเราเคยศึกษาเรื่องจักรวาลใช่ไหมจักรวาลเคยศึกษาใช่ไหมครับโลกเราเนี่ยคือหนึ่งเขาเรียกว่าในคือหนึ่งคือดาวกลุ่มหนึ่งในเขาเรียกว่าในระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งสุริยะจักรวาล
หมายความว่าโลกของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งดาวดวงหนึ่งที่ประกอบไปด้วยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเนปจูนดาวพลูโตดาวอังคารดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวอะไรก็แล้วแต่ดาวจูปิเตอร์ดาวยูเรนัสดาวอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่รอบโลกของเราเขาเรียกว่าอยู่ในสุริยะจักรวาลหนึ่งสุริยะจักรวาลดาววีนัสพี่น้องเคยเห็นไหมดาววีนัสที่วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วว่าดาววีนัสเนี่ยความใหญ่อะความใหญ่ของดาววีนัสอันนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์นะเดี๋ยวผมกำลังจะสื่ออะไรบางอย่างดาววีนัสเนี่ยโลกของเราเนี่ยโลกของเรานะเอาโลกของเราก่อนโลกของเราเครื่องบินเนี่ยจะบินรอบโลกของเราด้วยความเร็ว 1,100 ไมล์เนี่ย 1,100 ไมล์อ่ะต่อชั่วโมงอ่ะนะใช้เวลากี่ชั่วโมง23ชั่วโมงเวลาจะบินรอบโลกอ่ะนะเครื่องบิน 1,100 กิโลไม่ใช่ระยะทางนะหมายความว่าความเร็วระดับเนี่ยจะวิ่งรอบโลกได้ถ้าเพิ่มความเร็วไปมันก็จะลดเวลาลงไปตามระยะเวลาของมันนี่คือโลกแต่ดาวยูเรนัสเนี่ยดาววีนัสชาร์ลอตถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไม่ได้เนื้อหาสาระแต่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะถ้าจำชื่อดาวไม่ผิดดาววีนัสเนี่ยความใหญ่ของดาวดวงนี้เนี่ยเอาเครื่องบินที่ใช้ความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังให้ดีนะครับเอาเครื่องบินที่ใช้ความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินรอบดาวดวงเนี่ยใช้เวลา 11,000 ปีถึงจะรอบเร็วถึงจะรอบดาวดวงเนี่ยความใหญ่ของมันขนาดไหนแล้วระบบสุริยะจักรวาลที่ดาวดวงนี้อยู่แค่ระบบสุริยะจักรวาลโลกของเราที่เราอยู่คือ1สุริยะจักรวาลแต่ความรู้ของมนุษย์ที่พิสูจน์ว่าสุริยะจักรวาลทั้งหมดเนี่ยในหมู่ดาวที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในล้า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 นของสุริยะจักรวาลอื่นๆเพราะฉะนั้นไม่นี่คือแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะครับไม่ใช่หลักการศาสนานะผมเปรียบเทียบให้ฟังว่านี่แค่สุริยะจักรวาลนึงเนี่ยซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดอะวิวัฒนาการเทคโนโลยีก็ไปไม่ถึงยังบอกได้ว่าที่เราอยู่เนี่ยคือแค่สุริยะจักรวาลเดียวในล้า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 นสุริยะจักรวาลในโลกใบนี้ไอ้ในจักรวาลแห่งนี้นับประสาอะไรกับบรรดามาลาอิกะห์ 70,000 ที่คอย 70,000 ในแต่ละวันที่จะคอยบริหารจัดการโลกใบนี้ดุนยาใบนี้จักรวาลใบนี้ตามดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าพอจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้มันที่เราเอามานำเสนอเนี่ยเราจะได้มีความเชื่อมีความศรัทธาว่าพระเจ้าที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของอิสลามเนี่ยคือผู้สร้างอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราอุปโลกขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมอุปโลกขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาใช้สติปัญญาขึ้นมาเป็นที่พึ่งทางใจของตัวเองว่ามีพระเจ้าสักการะในสิ่งที่มองไม่เห็นมันกี่มากน้อยแล้วว่าเราสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงเปรียบเสมือนมลาอิกะห์เหมือนลมเนี่ยครับในหะดีษของนบีมลาอิกะห์ก็เหมือนลมพี่น้องเชื่อไหมว่าลมมีจริงเชื่อไหมเนี่ยพัดลมเนี่ยมันพัดออกมามันมีลมเชื่อไหมว่าลมมีจริงแล้วจับสัมผัสได้ไหมเห็นไหมเหมือนกันที่ผมเคยถามว่าเชื่อไหมว่า PM 2.5 มีจริงเชื่อไหมเชื่อไหมครับแบคทีเรียมีจริงอะดีนาลีนมีจริงกรดอะมิโนมีจริงไหมเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นหรือยังบรรดาพวกแลคตาซิดต่างๆพวกพยาธิต่างๆที่มันเล็กจนตามนุษย์สามารถไม่สามารถมองเห็นได้หรืออากาศหรือกลิ่นหรือควันที่มันมีจริงแต่เรามองไม่เห็นแต่จริงๆมันมาเปรียบกับพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้หรอกนะครับว่า
แต่แค่จะสื่อให้ฟังว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันไม่มีเรามองไม่เห็นแล้วมันไม่มีเรามองไม่เห็นแต่มันมีจริงแล้วเราพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นอิสลามถึงบอกว่าความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันคือความเชื่อที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่มันจะสามารถยึดชีวิตของมนุษย์หัวใจของมนุษย์ให้แน่วแน่เพราะว่า3คำถามข้างต้นที่ผมบอกว่าถ้าพี่น้องตายไปแล้วเนี่ยแล้วกันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าตายไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่มีได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆตายแล้วแล้วกันแต่ถ้าตายแล้วมีพระเจ้าที่มาคอยตอบรับคุณงามความดีของเราคอยลงโทษคอยให้นรกให้สวรรค์ของเราอย่างแท้จริงการตายของเรามีปัญหาแล้วถ้าเราตายในสภาพที่คอยรับใช้โลกใบนี้เนี่ยคอยรับใช้ดุนยาใบนี้ชีวิตของเราก็จะหาความสำเร็จหาความรอดหาการอยู่รอดเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นแหละแต่มุสลิมไม่ใช่ครับมุสลิมมีความเชื่อมุสลิมมีความเชื่อที่พิสูจน์ได้มุสลิมมีความเชื่อที่ชีวิตของเราหลังจากตายแล้วเราจะเจออะไรนะครับก็เราจบไปในข้อที่5ว่าจำนวนของมาลาอิกะห์เป็นแบบไหนข้ามหน้าเราจะมาต่อให้มันจบในเรื่องของการงานชื่อของมาลาอิกะห์แต่ละท่าน10ท่านที่เราควรรู้จักอินชาอัลเลาะห์น่าจะจบแน่อาทิตย์หน้านะครับเราจะมาต่อ10ท่านที่ทุกท่านที่เป็นมุสลิมจะต้องรู้ว่า10ท่านนี้เป็นใครบ้างในกุรอานบอกไว้ยังไงนะครับก็ไว้ด้วยกับเวลาสมควรและเรามาเจอกันในครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์